ทานเจหรือเปล่าคะสำหรับเทศกาลทานเจในปีนี้นะคะหลายท่านบอกเลือกที่จะทานเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นแต่หลายท่านบอกว่าคิดดูก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าหลายท่านบอกที่บ้านก็ไม่ได้ทานรวมถึงกลัวว่าพวกอาหารเจเนี่ยจะราคาแพงหรือเปล่าก็มีผลสำรวจมาค่ะจากทางด้านของคุณธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจนะคะท่านเปิดเผยอย่างนี้ว่าผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในเทศกาลกินเจความคิดเห็นนะคะจากกลุ่มตัวอย่าง 1,250 ตัวอย่างบอกว่าการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยน่าจะคึกคักค่ะมีมูลค่าประมาณ 42,235 ล้านบาทขยายตัวมานะคะคึกคักที่สุดในรอบ7ปีตั้งแต่ปี58แล้วการใช้จ่ายเริ่มดีขึ้นนะแต่ก็มองว่าผู้บริโภคเนี่ยยังระมัดระวังกับการจับจ่ายซื้อสินค้าเพราะกังวลเรื่องค่าของชีพนอกจากนี้ค่ะเศรษฐกิจเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวนะคะก็ประเมินว่าเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงไตรมาส4ของปีนี้จากปัจจัยเราส่งออกดีขึ้นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเรามากขึ้นราคาสินค้าเกษตรดีแล้วก็มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำด้วยพร้อมกันนี้จากการสำรวจค่ะการกินเจในเทศกาลนี้ส่วนใหญ่นะ 66% บอกไม่กินเจเพราะว่าอาหารเจเนี่ยแพงเศรษฐกิจไม่ดีรสชาติไม่อร่อยที่บ้านไม่มีใครกินรายได้ลดลงไม่มีเชื้อสายจีนนะคะแต่ต้องบอกเดี๋ยวนี้อาหารเจอร่อยเยอะนะคะอีก 34% บอกกินค่ะเพราะว่าตั้งใจทำบุญชอบอาหารเจกินตามคนที่บ้านมีคุณค่าทางอาหารกินเฉพาะช่วงเทศกาลและก็ยังเห็นแนวโน้มการกินเจเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยเชื่อว่าปีนี้คนที่กินเจจะกินเจตลอดเทศกาลด้วยนะคะคุณยามาเจไม่แตกก่อนนอกจากนี้ก็พบว่าราคาอาหารวัตถุดิบในการปรุงค่ะในปีนี้เนี่ยเทียบจากปีที่ผ่านมาคาดว่าจะแพงขึ้นถึง 62.2% และราคาเท่าเดิมนะคะเขามองว่า 37.8% นะกลุ่มนี้มองว่าราคาเท่าเดิมกลุ่มอีกกลุ่มนึงบอกแพงขึ้นนะคะที่เห็นพ้องต้องกันแบบนี้คือถึง 62% ก็ทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมเนี่ยในเทศกาลกินเจเนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะรวมไปถึงปริมาณของกินของใช้อาจจะทำให้เทศกาลปีนี้เนี่ยมีความคึกคักนะคะไม่แล้วก็แหล่งที่มาของเงินเนี่ยที่ใช้ในช่วงเทศกาลส่วนใหญ่ 56.9% มาจากรายได้ประจำค่ะหอการค้าไทยนะคะสำรวจถึงทัศนะต่อค่าของชีพในปัจจุบันพบว่า 92.8% นะบอกไม่เหมาะสม 7.2% บอกเหมาะสมแล้วโดยค่าใช้จ่ายที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยก็คือค่าสาธารณูปโภครองมาคือค่าอาหารค่าน้ำมันจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็อยากจะให้มีการแก้ปัญหานะไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายการประหยัดการหารายได้เพิ่มส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าสภาพเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวไตรมาส4ปีนี้แล้วก็จะดีขึ้นนะฮะในครึ่งหลังของปี2566ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ